ครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องราวที่ทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซียเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าได้ขับไล่เรือ,อายามฝั่งจีนที่เข้ามาป่วนการสำรวจพลังงานในน่านน้ำอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ถึง2ครั้งในสัปดาห์นี้ครับ อินโดนีเซียเผยว่าตรวจพบเรือยามฝั่งจีนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า EEC หลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตปฏิญาณตนรับตำแหน่งได้ไม่กี่วัน จีนกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่น่านน้าเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ครับโดยอ้างถึงเส้นประ9จุดบนแผนที่ของตัวเองซึ่งกินเข้าไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามทางนี้สารอนุญาโตตุลาการถาวรณนกรุงเฮกตัดสินเมื่อปี2016ว่าคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนนั้นไม่มีมูลในทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่กรุงปักกิ่งก็ไม่ยอมรับคำตัดสินนี้ครับ ในส่วนของการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้อินโดนีเซียระบุว่าเกิดขึ้นใกล้กับเกาะนาตูนาซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไหหนานของจีนราว1,500กิโลเมตรหน่วยงานบากาล่าซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงทางทะเลข,ของอินโดนีเซียระบุในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่าในเหตุการณ์นี้เรือจีนยืนยันว่ากำลังแล่นอยู่ในพื้นที่ในอำนาจปกครองของกรุงปักกิง่ง และในวันพฤหัสบ,บดีหน่วยบาคัมล่าก็ออกมากล่าวว่าเรือของจีนนั้นวนกลับมาอีกครั้งแต่ถูกสกัดไว้และถูกขับออกไปโดยไม่ได้เปิดเผยรายรละเอียดว่าเรือลำดังกล่าวนั้นมาทำอะไร และในวันเดียวกันครับหลินเจี้ยนโคศกกระทรวงการต่างประเทศระบุในการถแถลงข่าวว่าเรือยามฝั่งของจีนทําการล่าตระเวนตามปกติในหน้านน้าที่เป็นของจีนและกล่าวว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารและการปรึกษาหารือกับอินโดนีเซียผ่านช่องทางการทูตและดูแลจัดการปัญหาทางทะเลข,ของสองประเทศอย่างเหมาะสม ทางนี้จีนยืนยันคำกล่าวอ้างอธิปไัยด้วยการส่งเรือยามฝั่งมาแล่นทั่วทะเลจ,จีนใต้เสมอมาและบางครั้งเรือเหล่านี้ก็ถูกประเทศเพื่อนบ้านต่างๆกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมรุกรานและพยายามก่อกวนกิจกรรมด้านการประมงและธุรกิจพลังงานโดยในปี2021เรือของอินโดนีเซีย และจีนแล่นไล่หลังกันเป็นเวลาหลายเดือนเกล,กล้ๆกับฐานขุดเจาะน้ำมันที่กำลังสำรวจตรวจสอบบ่อน้ำมันในทะเลนาตูน่าโดยในเวลานั้นจีนร้องขอให้อินโดนีเซียหยุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นอาณาเขตของตนเองครับ